โตต้าเจดีเนี่ยยังมีแมตช์การขันตกค้างอีกแมตช์นึงครับในสำหรับสัปดาห์หน้าครับก็บอกว่าถามว่าโอกาสยังมีไหมก็ยังมีครับทางด้านเช่นเดียวกันไบเกิลครับสถานการณ์เดียวทางด้านไบเกิลครับวันนี้ต้องชนะเท่านั้นนะชนะแล้วก็คือเข้ารอบแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้แพ้ครับหรือว่าเกิดว่าเสมอขึ้นมาก็ต้องบอกว่าต้องไปลุ้นอีกทีฮะทางด้านโตต้าเจ็ดกับโตต้าเจดีครับเราลุ้นในส่วนของผลการแข่งขันอาทิตย์หน้าทีครับส่วนสุดป้อมแม่หยองเนี่ยครับอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มครับตอนนี้ลงแข่งไป6ชนะ3แพ้ไป3ครับมีอยู่9คะแนนครับตามหลังดีเธออยู่ด้าน2คะแนนครับวันนี้ลงเล่นก็สบายๆครับถ้าจะเอาเข้าอันดับ2กลุ่มครับก็ต้องบอกว่าแมตช์นี้ก็ต้องเอาชนะให้ได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวดูไบเกอร์วันนี้ดูเกมน่าจะต้องเป็นไบเกอร์แล้วครับต้องเปิดสายแล้วมาอยู่ทางด้านอ้ําตรงกลางเนี่ยให้ทางด้านเก่งเหมือนเดิมครับให้เป็นตัวทําเกมครับมาเอาไปเทียบอ้ําเนี่ยเป็นผู้เล่นด้านเท้าขวาครับก็เล่นทางด้านเท้าขวาทําชิงกันสั้นๆครับเบสให้เก่งโดนตัดแล้วครับแล้วจะยิงก็หลุดลูกนี้ตั้งเกมใหม่นะสุกรไม่หยอกครับคอยคอยคอบอลเท้าสู่เท้ามาอยู่ในนั่นเก่งไอเอ็มคอมาแล้วขวาแล้วดูดูขาลูกนี้ไม่ดีครับเกิดไปครับเดี๋ยวมันเปิดไปหน้าประตูลูกนี้โค้ชผู้สาวตัวนี้ก็ต้องเป็นผู้สาวตัวจำเป็นนะเจมส์ตีนี่ไม่อยู่ว่ะใครนี่โดมินิกโดมินิกแซกขับรถเลยอ่ะเป็นของสีทองร้านทันทีไม่ต้องขายเลยที่มันไม่มีจังหวะ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 โอ้โหไบเกอร์เกมนี้ถ้าเกิดว่าแพ้ก็ต้องบอกว่าพี่ต้องมาคองไม่ตามตรงกลางมาคองซ้ายส่วนของพี่ทางด้านโตต้าเจดีที่เป็นผู้ผลัดกันเนี่ยในกลุ่มเดียวกันเนี่ยแพ้ไปแล้วในเกมก่อนหน้านี้ส่วนเกมนี้มาเจอกับสุกรพยองก็สำหรับไบเกอร์ก็ลำบากครับเพราะว่าสุกรพยองในตอนนี้โอ้โหแล้วดูนะบอยไอ้เอ้ยเก่งวิ่งสปีดขึ้นมาสักวันนี้ให้แรงเกินไปครับผู้จังหวะสุดท้ายเจ้าทุ่งยัดมาแม่ไม่ห่างเบสเอาเบิร์ดอีกทีหนึ่งสวยครับข้างหน้าผู้สาวตัวออกมาต้องไม่เก็บบอลลงมาเล่นครับกระตุกตุ่นขึ้นมาทีนึงเก่งเก็บไม่ดีเอ้าเล่าจังหวะนี้พลิกบอลอีกทีนึงเข้าขวาตัวสะกิดผู้สินให้เล่นเป็นลูกได้เปรียบครับย้อนกลับมาเก่งบอยคืนกลับมาเอ็มไปต่อแล้วย้อนกลับมาบอยปั๊มกันไปได้ครับปูนี้แต่เขาหวังแล้วไม่ยังยิงไม่ได้แกมาทางขวาเอ้าบอยโอ้โหสามคนครับแล้วจังหวะนี้โอ้โหสุดยอดไปอย่างผมไปเก็บบอยกลับมาเก่งบอยยิงทั้งลำโอ้โหในบอลถูกติดกันดูแล้วข้างหน้าขวาตรงของได้กันเยอะสาธิตเก่งไม่มีใครไปนะกวาดแล้วติดแม่ไล่ถึงแล้วผู้เล่น
ต้องบอกไปปั๊มกับเพื่อนถูกกองไปหยองกับอ้างเหลือเบอร์นี่ยิงตามน้ำหันใหม่ทีข้างหน้านี่เป็นผู้ถ่ายประตูแล้วหลบจะหลบก็ไม่ทันแล้วครับโอ้แล้วเจ็บหรือเปล่าที่ต้องเปลี่ยนสีเข้ามาดูอาการครับโอ้ขอเปลี่ยนตัวเลยอ้างครับไม่ไหวครับนี่ครับต้องบอกไปจับหน้ากับผู้ถ่ายประตูครับโอ้แล้วต้องเปลี่ยนเอาหน้าทีมหนึ่งลงมาครับไม่ดีสาธิตเปิ้ลสวยตรงกลางพลิกเข้าขวาลูกนี้พี่บอยขวาหลุดเก่งให้เก่งขวาครับไปสุดเส้นแล้วเปิดชั้นแล้วจังหวะสุดท้ายโอเคให้มาต้องแล้วจะสวนกลับดูแล้วตอนนี้วุฒิให้เอาไม่ดีแล้วตูก็เก่งไหลตามช่องไม่ถึงอีกครับจังหวะสุดท้ายดากลับมาได้ครับดีป่าไปทางขวาแล้วลูกนี้ไม่ออกครับเลี้ยงย้อนกลับมาเปลี่ยนแกนตรงกลางว่างครับโอเคเปิดก้าวไว้ไม่หาสาธิตครับเดินได้ยังใส่มือกันด้านซ้ายครับสำหรับไบเกิลอยากชนเอาลูกไปชนเสาโอ้โหนี่ยังไม่นิดเดียวก็ปลุกเกือบได้แล้วมาสักครู่สำหรับไบเกิลเอ็มเราเดี๋ยวไปตั้งกันใหม่นั่นเองเอ้าเราให้ไม่ค่อยดีเลยวันนี้เบสต้องตามมาแก้ก็เปิดฉลับไม่ออกเปิดย้อนลงมาเด้งๆยิงโอ้โหนี่ไม่ตรงต่อให้เขาไปเส้นโอ้โหนี่เด้งๆเลยแล้วตรงนี้ผู้ต้องแปรดีๆนี่มีโอกาสเข้าประตูสูงมากครับเพราะว่าผู้สามประตูนี่ไม่ได้เป็นผู้สามตัวจริงด้วยแล้วของทางแก้จุดกองให้หยองครับโอ้วันนี้อ้าวแล้วก็ผูกเสื้อลงน้องอยู่จังหวะนี้เตะทิ้งให้ด้วยโอ้โหนี่จะปีนหลีกเลี้ยงล้วนครับแล้วเขาก็จะคู่ต้องนี่ไม่ได้เจ็บเราไปผูกเสื้อรองเท้าผู้เล่นของนั้นถูกกองมาหยองกันหรือเปล่ามีผู้เล่นเจ็บอยู่แล้วแม่นี่ถูกกองมาหยองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ผ่านมารยาทในสนามค่อนข้างจะดีอยู่แล้วครับ7Mปวนแล้วบอลฉลาดที่ตื่นเบสบอยแปลวันขวาโอ้โหเน่งให้บอลสร้างเงินไปครับเคจะไปทางแคบไปออกแม่แล้วมันออกจังหวะสองครับตุ้มยัดกำลังการที่ปากทิ้งมาได้ครับตุ้มก็ไปทางแคบเอ้าแล้วบอลทะลักมาตอนนี้ต้องสามบอลกันแล้วโอ้ฟ้าจังหวะสองแล้วแม่จังหวะแรกกับไม่ฟ้าโอ้โหเบสบอกว่าทำไมไม่มาตั้งแต่จังหวะที่ตัวสักขิดนักหน้านี่ครับแต่ผู้ตัดสินน่ะให้มาเป็นลูกฟรีคิกจังหวะที่2ครับจังหวะที่เล่นของแบ็คเกอร์ไม่โดนมาขีดจากด้านหลังครับเอาแล้วมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับเล่นลูกสูงแล้วเบลโอ้โหนี่ก็ยังกดไม่ตรงขอบเท่าวันนี้เอาสองจังหวะซ้อนๆครับของไบเกิลครับถ้าจากน้อยๆถ้าตรงกรอบก็ได้ลุ้นแน่นอนครับแต่ว่าตูก็ทีมหลุดออกนอกกรอบไปเองแล้วหลายจังหวะแล้วครับสาธิตให้มาที่ว่างเอ็มเบสไปหยับแล้วตูครับไม่สั้นๆครับเบสยังโดนอยู่เปลี่ยนออกมาท้ายสาธิตเออจ้าโอ้โหสวยด้วยแล้วแกงตูดบอลลงลูกนี้ไม่ดีครับเอาแล้วเปลี่ยนแกนไม่ดีมาแต่พี่เน่งก็จับบอลยาวเลยไหมบอยเก่งจับบอลโอ้โหว่าตัวไปนิดนึงแล้วได้ยิงนะจังหวะนี้ยิงลูกนี้เสี่ยงเจ็บเหมือนกันแล้วจังหวะมีตัวเข้ามากดดันแล้วคู่นี้ยกขาเข้ามาครับไปปูนั่นขวาครับ
เปิดจัดมาเอ้าแล้วแหมจังหวะนี้ไม่ได้แล้วจะสวนจับแล้วไปกันพี่ปากให้ทางซ้ายมาต้องจับบอลไม่ดีครับแต่ทิ้งออกมาก็เป็นบอลของไมเคิลครับเบลเอ้าแล้วไปเล่นยากครับแดงโอ้โหจ่ายบอลห่างตัวครับแต่ทิ้งออกมาได้เอ็มถือก่อนแล้วจังหวะนี้เป็นบอลของไมเคิลครับมารู้มาสวยต้องยิงมาดูเอ้าโอ้โหยังเกือบเข้าประตูตัวเองครับแบดโอ้โหจังหวะวิ่งมาไม่ได้ตัวต้องไม่ได้ตั้งใจจะเล่นแต่บอลมันมากระตอนแล้วออกหลังไปครับโอ้โหโชคดีไม่ตรงต่อถ้าตรงต่อมีโอกาสเข้าสิงทีเดียวครับไปมุมทางด้านขวาครับของไบเกิลครับต้อมเล่นลูกสูงครับจ้อยกลับมาจับสวยแล้วลูกนี้เข้าซ้ายไหลไม่ดีแล้วจะโดนหัวกลับครับพี่บอยอ้าวข้างหน้าติดเครื่องครับหลายทางซ้ายมาเก่งทะลุมาทางซ้ายยังไงครับยิงไปแซ่ผู้เสาประตูครับโอ้โหนี่ถ้าคืนมาดีเอ็มครับมารอที่แถวสองล่างเราก็สักครู่ครับชิดทำไปร้อนกลับมาป่าโอ้แล้วให้บอลไม่ดีจังหวะสุดท้ายยิงแล้วโอ้โหปัดได้ครับผู้สับตูนี่เป็นผู้สับตูจำเป็นด้วยครับจังหวะแบบนี้อาจจะไม่เหมือนผู้สับตูตัวจริงครับวันนี้เรานั่นเจนครับผู้สับตูตัวจริงของสุภาพยองไม่อยู่โอ้โหแล้วลูกนี้ผู้สินท่านลึกเป็นลูกได้เปรียบครับคืนกลับมาเอ้าเอ็มไม่เข้าไปเล่นแล้วสุดท้ายไม่มีใครครับเราเป็นไปกันดักขึ้นไม่ได้ทางขวาเราโอ้โหจังหวะนี้จ่ายบอลให้ดีเองครับเราปั๊มบอลโอ้ผู้เล่นสินให้เป็นลูกฟาวนี่ครับโอ้ยบอยนี่คนเดียวในวงล้อมของไมเคิล3คนนี่ว่าสักครู่โดนลุมกินโต๊ะเลยครับแล้วมาเรียกฟรีคิกโอ้โหระยะหวังผลเลยนะตรงนี้ครับการประตูแล้วตู้ครับที่ออกมานี่เป็นผู้สาวประตูนัดครับจะขอยิงหรือเปล่านี่จริงๆเป็นผู้เล่นครับเล่นเกมลุกด้วยซ้ำครับแม่วันนี้ไปเป็นผู้สาวประตูจำเป็นครับในช่วงครึ่งเวลาแรกครับกำแพง3คนครับโอ้โหนัดยิงโอ้โหปัดไม่ออกแล้วผู้สาวประตูนี่ครับมีไม่กี่เกมที่ผู้สาวประตูขอยิงฟรีคิกเองแล้วทำประตูได้ครับนี่ครับนี่เป็นอีกหนึ่งคนครับทางด้านนัดอย่างที่บอกว่าจริงๆนัดนี่เป็นคนที่เล่นเกมลุกของสุภาพยองอยู่แล้วเป็นผู้เล่นที่ยิงไกลดีอยู่แล้วแต่ว่าแค่ตอนนี้ไปเป็นผู้สาวประตูแล้วขอมายิงเองทำประตูได้ด้วยแล้วโอ้ตอนนี้ดูครับต้องเขี่ยบอลขึ้นได้ครับต้องไปยืนหลังแล้วไปยืนตอนนี้เบลโอ้โหตอนนี้ไบเกิลลำบากแล้วมาเสียประตูที่2เลยเนี่ยไปเสียจังหวะไปเสียฟรีคิกหน้าก่อนแล้วมันพูดโอเคเบลเปลี่ยนการออกมาที่ปากเพราะสั้นมาบุ๊ดเปิดยัดมาทางขวาไม่ใช่โอ้มันเหนียวตอนที่เราได้ยืนยัดมาสวยครับเอ็มแล้วปวนซ้ายมวนขวาอยู่กลับไปต้านที่ดูเสาตูนัดตูครับแม่มีหลอกสักนิดนึงครับแม่ไปเป็นผู้เสาตูย้อนกลับมาเอ็มพี่เน่งพี่บอยหาแล้วพลิกเข้าไลน์มาทางขวาว่างอยู่ให้มาเก่งย้อนกลับมาตอนนี้เอ็มยิงโอ้โหนี่ครับเอ็มขึ้นมานี่รอจังหวะแบบนี้เพื่อนคืนแถว2มานี่ยัดด้วยขวาเมื่อกู้บอลสุดท้ายไม่ตรงกรอบครับปาเปลี่ยนแกนมาเคจะหลบเอาลูกนี้ยังบังกลับมาได้ครับไนเกิลตรงกลางจับบอลไม่ดีแล้วเสียบอลให้กับสุภพยองเก่งจ่ายทะลุลอดขามาบอยมีผู้วิ่งเติมอีกคนนึงเก่งปาดมาไม่ผ่านผู้สองตูแล้วจังหวะสุดท้ายโอ้โหตอนเท้าไม่ถนัดด้วยจังหวะก็สักคู่ครับได้เป็นเตะมุมในด้านซ้ายทีครับเล่นสั้นแล้วต้องรอจังหวะต้องเล่นก่อนเอ้าแล้วเรียบร้อยเลยครับพี่บอยโอ้โหนี่ครับจังหวะที่ผู้เล่นของไบเกอร์เนี่ยจะไปเปลี่ยนตัวแล้วผู้ตัดสินอ่ะให้เล่นไปก่อนแล้วก็ยังเปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะบอลยังไม่ตายต้องรอจังหวะต่อไปแล้วดูครับโอ้โหตำแหน่งอาจจะขาดไปด้วยสำหรับไบเกอร์แล้ว
จังหวะนี้ต้องทวงกับพี่บอยประตูที่2ของตัวเองครับจีนไก่ลูกนี้ใหม่โตกรอบครับแล้วจะมีการขอเปลี่ยนตัวด้านหน้าสนามแล้วตอนนี้จะเอาข้ามกลับลงมาครับตั้งเตะเล่นสั้นครับเกมกลับไปสร้างกันใหม่พาฟ้าไปขึ้นทางซ้ายทีครับเอ็มเอาอัพลงมานี่ก็เหมือนจะเล่นแทนตำแหน่งของแม่พี่บอยไปเลยครับก็คือเล่นเป็นศูนย์หน้าครับจริงๆเจ้าตัวนี้ถนัดต้องบอกว่าเป็นแบ็กด้านขวาครับเปลี่ยนการแก้มาซ้ายครับเบสกลับไปสร้างกันใหม่นัดแต่เชื่อว่านับในครึ่งเวลาหลังก็น่าจะได้โอกาสออกมาเล่นบ้างเอ้าแล้วปูโหเปลี่ยนไปสวยต้องให้เดียวว่าจังหวะนี้ปูสองตูการซูเปอร์เซฟแล้วเป็นดูเบสดิสไลด์แปะทิ้งหลอกข้างไม่ได้ครับโอ้โหจังหวะนี้ต้องชมครับตูจัดเข้ามายิงสวนลูกนี้ไม่ตรงกรอบแล้วจะให้กันแรงเกินไปครับโอ้ไม่เกินดูยังหาประตูตีไข่แตกไม่เจอพวกเขาตูมจัดก็มาเก่งร้อนกับบังต้านยันใหม่เอ็มเบสจุดผู้ยาวผู้หน้ามาเก็บบอลลูกนี้ได้ครับเก่งแปลวไปทางซ้ายสาธิตขยับลงไปต่อมาได้ครับสาธิตยิงเองลูกนี้ปัดแล้วก็โอ้โหนี่ยังสองตูรับบอลไม่ติดครับแม่จังหวะนี้แกชกออกหลังครับไปมุมกันนั่นซ้ายทีครับสุกรพยองร้อนกลับมาสาธิตเก่งต้อมกระชากมาแล้วแม่จะสวนกลับไปผ่านเน็ตแล้วลูกนี้เข้าขวาให้ทางซ้ายยิงเรียบร้อยครับอ้าวโอ้โหนี่เดี๋ยวต้องชมทางนั่นเบสด้วยครับโอ้จังหวะคิลเลอร์พาร์คไปทางนั่นซ้ายครับอ้าวรออยู่แล้วครับโอ้เท้าขวาเต็มๆครับโอ้ยืนตำแหน่งได้ดีแล้วต้องชมเบสอีหลองครับท่าเหมือนได้ดีครับแต่ว่าไปเป็นลูกจ่ายครับลูกนี้แล้วไม่ดีครับโอ้โหอ้าวรัดเก็บได้แล้วตอนสุดท้ายเล่นข้างๆครับจังหวะเมื่อกี้พูดทำมันสวยครับก็ต้องบอกว่ามาจากจุดเริ่มต้นนี้มาจากลูกคอนเดอร์คิมโอแล้วพี่หนึ่งให้ลูกนี้ไม่ถึงครับจังหวะให้บอลแรงไปหน่อยครับวันนี้4ประตูของทางด้านสุกรพยองครับก็เรียกว่าหัวเฉลี่ยกันเลยครับสำหรับผู้เล่นในแนวรุกครับเบลหลบแล้วโดนมาจิ้มนิดนึงยังไปได้ครับเบลแต่ต่อมาไม่ผ่านเบสครับเอฟดักได้ครับสุกรพยองให้ฟอนชันแหละผู้เล่นของแบงค์กันครับปีปะบุญเตะทิ้งยาวออกมาเบสคนเดียวขึ้นไปที่ประตูนัดไปเอามาทางขวาพี่เน่งขอท่านท่านมาเอ็มขวางหน้าหนาวไปทางซ้ายอ้อมลงไปล้วงบอลต่ำครับเบสสาธิตพลิกแล้วยังไงครับวนกลับไปทางเดิมเบิ้ลเปลี่ยนแกนออกมาทางขวาพี่เน่งพักอกลงสวยครับเก่งโดนบีบยังแก้ไขสวยครับแล้วให้มาเอาบอลแทบกลายเป็นดีหรือเปล่าไม่ถึงครับดักกลับมาได้ครับเบลเราจะสวนกลับดูครับคืนกลับไปตั้งกันใหม่สิปะเปิดยาลูกนี้ทิ้งทางขวามาโอ้โหไปปล่อยบอลตกเราเล่นยากครับก่อนท้ายเปิดเข้ามาตรงกลางก่อนโอ้โหโดนเบียดออกข้างไปเลยครับไอ้ลูกทุ่งของแบงก์ก็ครับเล่นเร็วมาสวยครับเราจับบอลลูกนี้ไม่ดีครับดูครับเสือจะได้ยิงครับอ้ําเอ็มย้อนกลับมาเบสเอ้าเราให้ไม่ง่ายยังได้อยู่ครับสุกรพยองเก่งไทยทะลุช่องมาทางซ้ายสาธิตจับบอลแรกดีด้วยครับแล้วแม่จะลุยไปทางซ้ายไม่ได้ครับจังหวะสุดท้ายโอ้โดนบังสวยครับจังหวะนี้ไปก็เดี๋ยวตัวสุดท้ายมาทางคู่ช่วยเพื่อนบังออกหลังไม่ได้ครับเป็นตั้งเตะจ่ายปากประตูขึ้นมาครับบุญวันนี้กองหน้ายังเก็บบอลไม่ได้ครับทางด้านไบเกิลครับเอ็มสาธิตจะให้คืนมาไม่ดีต้องดักได้แล้วจะสวนกลับครับทางด้านขวาโอ้โหเบสนี่รู้ทันเลยครับนี่ออกไปดัก
จังหวะแกได้ดีครับเบสปาการหลังตัวสุดท้ายของทางด้านสุกรพยองครับคืนย้อนกลับมาแล้วไหลคืนมาได้ด้วยครับอ้าวสุกรพยอง3ต่อ2ครับอ้ามให้ทางซ้ายมาเอ็มอ้าวอีกครั้งหนึ่งทางขวามีเติมแล้วครับเก่งขวาสุดนาเด็กเปิดแล้วบอลสุดท้ายอ้ําไม่ได้ครับโอ้โหแล้วผู้สาวตัวเจ็บหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนครับเอาน้ำไปเพื่อนกับข้างสนามครับเดี๋ยวดูครับจังหวะไปกระแทกกับผู้เล่นของสุกรพยองอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้เจ็บหรือเปล่าครับเจ็บโอ้โหนี่2รอบแล้วกับอ้ําครับโอ้โหนี่ไม่รู้ไปมีอะไรกันนอกสนามมาก่อนหรือเปล่าห้ามกับเจดที่2ครั้งแล้วก็ไปกระแทกกันเนี่ยแล้วเจดนี่เจ็บทั้ง2จังหวะเลยครับอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วครับสำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกครับอย่างน้อยก็ต้องกัดฟันเล่นต่อไปก่อนหรือเปล่าครับแม่งโอ้โหมันจะไม่ไหวหรือเปล่าครับเจดถอดถุงมือครับอ๋อน่าจะเล่นต่อไหวเพราะว่าที่มันจะปวดอยู่แล้วครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับเดี๋ยวพักดื่มน้ำแก้เกมสักที่เดียวครับแม่